เราไปกันต่อครับในเบรกที่4นะครับกับรายการ My Love My Car นะครับเบรกนี้ฮะหนุ่มๆส่วนมากเนี่ยรอคอยอยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้ฮะเรามีแขกรับเชิญครับเป็นลูกทุ่งสาวนะฮะสวยมากๆทีเดียวเดี๋ยวขอแนะนำตัวแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะน้องเบียร์นะคะจากค่ายวีมิสิกเรคคอร์ดนะคะค่ายเพลงน้องใหม่ของค่ายสิงคโปร์ค่ะเรื่องของผลงานเพลงโรคหัวใจกำเริบนะคะแล้วก็เพลงอยู่ไม่เดิมเหมือนเดิมแล้วก็ล่าสุดมารวมตัวเป็นวีแก๊งหลังจากค่ายมิวสิกเรคคอร์ดเปิดตัวเพลงใหม่ชื่อว่าเพลงแฟนหล่อของแชร์ซึ่งมีพี่เชษฐ์พิทักษ์แอร์สลับมาเป็นพระเอกในวีด้วยโอ้โหตอนนี้กำลังดังเลยนะครับผมอ่ะที่บอกว่าเป็นค่ายเพลงสิงคโปร์นี่คือยังไงครับก็ต้องคือมันเป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครับบอสของเราเป็นคนสิงคโปร์อ๋อบอสเป็นคนสิงคโปร์แล้วก็ชื่นชอบเพลงไทยชื่นชอบเพลงไทยแล้วก็เคยร่วมงานกับคนไทยมาก่อนครับแล้วก็บอสพูดภาษาไทยได้ก็เลยสนใจที่จะมาเปิดค่ายเพลงที่เมืองไทยครับผมและถือว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งเบอร์แรกของค่ายเลยป่ะเบอร์แรกของค่ายเลยค่ะเป็นลูกทุ่งว้าวนะครับก็อาศัยจากประสบการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างครับสมัยก่อนนะคะประกวดบ้างไม่ว่าจะเป็นประกวดร้องเพลงประกวดสาวงามแล้วก็รับงานนางเอกในสื่อวิดีโอด้วยหน้าเขาไทยมากนะครับเป็นผู้หญิงที่หน้าแบบหน้าไทยมากๆก็เหมาะแล้วแหละที่มาทางนี้นะครับงั้นถามก่อนเลยว่าประกวดร้องเพลงเนี่ยก่อนจะมาออกอัลบั้มเนี่ยคือต้องผ่านการประกวดผ่านมันเยอะไหมฮะประกวดร้องเพลงเยอะค่ะเวทีใหญ่ๆก็จะเป็นเดอะสตาร์ปีที่3อ๋อครับคุณสุดท้ายค่ะครับผมที่เดอะสตาร์ครับแล้วก็มีเวทีดาวรุ่งที่ไทยแลนด์ครับทั้งแล้วก็เวทีประกวดทั้งในจังหวัดของตัวเองเป็นคนจังหวัดพัทลุงอ๋อคนใต้จังหวัดใกล้เคียงครับในภูมิภาครวมถึงระดับประเทศด้วยครับแล้วก็ส่วนเวทีสาวงามก็จะเป็นนางสาวไทยกับมิสไทยแลนด์ดิมเบิร์กอ๋อนี่เวทีที่ไหนก็ไปหมดเลยเป็นคนชอบประกวดอยู่แล้วหรือว่าคือเริ่มจากแรกเลยนี่คือเป็นคนชอบประกวดอยู่แล้วหรือว่าทางผู้ใหญ่ที่บ้านสนับสนุนครับทางบ้านสนับสนุนเป็นที่แล้วก็ชอบมากๆตั้งแต่เด็กๆชอบร้องชอบเต้นชอบแสดงออกอ๋อเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วด้วยนะครับนี่ก็คือก่อนจะมาเป็นออกแล้วบ้างนั่นเองงั้นเรามาถามถึงไลฟ์สไตล์บ้างดีกว่านะฮะรายการของเรามาเรื่องไมค์คาร์ครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ครับทุกวันนี้ขับรถไปเองตลอดเวลาทำงานหรือเปล่าครับส่วนมากจะขับไปเองค่ะเพราะว่าสะดวกเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นขับให้ อย่างเช่นคนครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นแม่ขับเนี่ยเราก็จะมันรู้สึกเก่งๆใช่ไหมแม่ก็แบบขับช้าบางทีเราก็อยากจะแซงแต่แกแบบไม่แซงทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้รถเองขับเองไปไหนมาไหนสะดวกกว่าแล้วเป็นคนขับรถเร็วด้วยแสดงว่าเป็นคนใจร้อนคนใจร้อนแล้วอย่างเวลาขับรถเร็วเนี่ยเรามีวิธีในการโปรเทคตัวเองยังไงการตัดสินใจว่าต้องแซงและต้องอะไรแล้วอย่างเงี้ยการตัดสินใจสำคัญมากครับและอย่างความปลอดภัยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือต้องคาดเข็มขัดก่อนขั้นตอนแรกครับผมแล้วก็การตัดสินใจของเราเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะแซงหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องเร็วเราจะแบบสะดุดหรือว่าพิกัดเนี่ยมันไม่ได้มันต้องรีบตัดสินใจเนาะในการตัดสินใจที่จะออกรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วระหว่างทางเราเคยเจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไหมมีบ้างค่ะบางทีข้างซอยแคบๆอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีกระจกที่บางทีเราไม่ถนัดนะครับครับครับอาจจะมีคลื่นมีอะไรบ้างอ๋อมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเวลาที่แบบจะเจอซอยแคบๆทุกคนจะกลัวนะฮะว่ามันจะผ่านไหมหรือพ้นไหมอะไรแบบนี้ผู้ชายก็เป็นใช่ผู้ชายส่วนมากก็เป็นนะฮะอย่างโปรดิวเซอร์รายการเราก็เป็นนะครับเขาขับรถไม่ค่อยดูอะไรเท่าไหร่ขับรถค่อนข้างจะใช่ครับแล้วต้องมาถึงต้องมาทำรายการรถเนี่ยแหละครับเพื่อให้มีความรู้นะครับอ่ะเราได้ถามเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆไปแล้วนะครับแล้วเราเคยไปเจอรถเราเคยเจอเคสแบบมีปัญหารถเสียกลางทางหรือแบบนี้ไหมครับรถเสียกลางทางมีค่ะเล่าให้ฟังยางแตกกลางทางครับซึ่งตอนนั้นหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันบุ้มลงกลางทางอ๋อคือขับอยู่แล้วขับแตกเลยก็เหมือนครับแล้วก็แท็กไปแล้วก็เราก็หาที่จอดข้างทางครับยางก็คลิปไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้จักไม่ทราบสาเหตุก็คือโทรให้ทางศูนย์เขามาดูอ๋ออันนี้คือวิธีที่แบบว่าผู้หญิงส่วนมากต้องรู้นะครับอย่างน้อยคือในรถของเราต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าศูนย์บริการรถยนต์มีอะไรบ้างใช่ไหมฮะที่เป็น24ชั่วโมงที่เราต้องสุดนะคะนะครับผมงั้นเรามาถามกันบ้างแล้วกันครับว่าตอนนี้ในเมื่อขับรถเองอยู่แล้วเนี่ยใช้รถอะไรอยู่ครับตอนนี้ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยใช้Toyota Yaris ค่ะถือว่ามันเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันYaris ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมที่ผู้หญิงชอบขับกันเหมือนกัน
งั้นเราลองจินตนาการไปอีกสักประมาณ40ปีถึง50ปีข้างหน้าครับเดี๋ยวคิดว่ารถในอนาคตเนี่ยอยากให้มันเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้เทคโนโลยีก็เดี๋ยวรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับรถนะคะแต่ว่าถ้าเป็น40 50ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นทุกอย่างจะเป็นระบบสัมผัสหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะเป็นแบบว่าแต่อันนี้เป็นคันเร่งแต่อันนี้เป็นเบรกใช้มืออย่างเดียวหรือเปล่าใช้มืออย่างเดียวคือพวงมาลัยไม่ต้องมีแล้วพวงมาลัยไม่ต้องเป็นแบบระบบขับออโต้เลยอย่างนั้นมาเราเล่นเกมเนี่ยอ๋อเออนะครับมันเป็นคำถามที่ผมต้องถามแขกรับเชิญทุกคนครับเพราะผมอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคือส่วนมากก็จะขับรถกันเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายอย่างมันเริ่มมาจากระบบสัมผัสมากเลยเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะทำได้กับรถครับผมงั้นเดี๋ยวต้องลองดูนะครับในอนาคตงั้นตอนนี้ครับเบียร์ครับเป็นกิจกรรมของเรานะฮะกิจกรรมของรายการของเราครับแขกรับเชิญมาทุกคนต้องไปทำกิจกรรมนี้นั่นคือเดี๋ยวเราจะให้เบียร์นะฮะไปถ่ายรูปคู่กับไฮลักซ์วีโว่อาจจะเป็นภาพแบบว่าน่ารักหรือแต่ยังไงก็ได้ตามสไตล์ของเราได้นะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับไปลุยกันเลยครับบ้างครับได้ชมกันไปแล้วนะฮะการถ่ายภาพน่ารักจากเบียร์นั่นเองนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกว่าเท่มากมากเลยคือปกติเบียร์เป็นคนเคยขับกระบะหรือว่าอะไรเงี้ยเคยเหรอเคยค่ะครับเดลต้าวีโก้ที่มันเป็นตัวสปอร์ตขาวครับผมใช้ก่อนหน้านี้เพราะว่าแม่เคยใช้ไว้หรือว่าไว้ไปต่างจังหวัดครับของโอ้เป็นผู้หญิงที่สมบุกสมบันมากทีเดียวมีคนเคยทักเหมือนกันค่ะเฮ้ยน้องขับกระบะใช่ครับคือส่วนมากผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบกระบะเท่าไหร่ตัวเบียร์เนี่ยรู้สึกว่าขับกระบะแล้วมันแบบนิสัยทัดกว้างไกลมากมันเห็นหมดเลยได้เยอะกว่าขับรถเก๋งครับผมแล้ววันนี้ฮะได้ถ่ายภาพแฟชั่นเซ็ตกับดีโว่แล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าหนึ่งเลยละคือสีสันที่เบียร์ชอบเลยครับสีสันสดใสสะดุดตานะคะทุกคนแล้วก็ความแข็งแรงตัวบอดี้ของรถเราชอบเหมือนดูแบบว่าดูแมนดูเท่แล้วก็ข้างในเนี่ยตกแต่งสปอร์ตเลยค่ะนะฮะก็คือรีโวของเราตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับงั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวให้เบียร์ฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับว่าสำหรับใครที่ดูอยู่อยากติดตามผลงานของเบียร์ทางไหนได้บ้างครับผมเชิญครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณรายการครับรถไมค์ค่ะมากครับผมยินดีครับที่ให้โอกาสเบียร์มาออกรายการครับนะคะแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงทั้ง3ซิงเกิลของเบียร์นะคะด้วยหัวใจกำเริบอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดที่ทำกับมีแก๊งมีผู้ชายนักร้องชายมาฟิชเชอร์มีสองคนก็คือคุณพันธ์ไทยมิวสิกแล้วก็คุณเทวาวิสิกนะคะก็ขอฝากทั้ง3ผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยละกันสังกัดค่ายมิวสิกเรคคอร์ดนะคะค่ายเพลงน้องใหม่ค่ะโอเคครับผมสังเกตว่าเบียร์เป็นผู้หญิงที่พูดเก่งมากนะครับสนใจเป็นพิธีกรไหมฮะสนใจค่ะดีครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะฉันจะให้เบียร์นะฮะลองพูดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราหน่อยละกันครับผมเชิญเลยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะคะครับขอบคุณไฮลักซ์รีโวค่ะครับเดอะพาร์ติโอค่ะครับผมคุณไทยสบายภูมิครับผมเมเจอร์ฟินิเทคนะคะครับฟอร์ดมิดเบรกครับผมก็สุดท้ายท้ายสุดเมอร์มอลฟิเวอร์ค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับอยู่น่ารักมากๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจจะมาเพิ่มก็เพิ่มได้นะฮะสปอนเซอร์ของเราวันนี้ฮะแคมมีของที่ระลึกมอบให้เบียร์ด้วยนะครับผมขอของที่ระลึกหน่อยครับผมดีมากครับผมเอ้ยเข้ามาแต่งขอบคุณมากนะครับโอเคนะฮะเรามีเสื้อนะฮะของรายการของเรานะครับผม My Love My Car นั่นเองนะครับครับผมนะฮะให้เป็นของที่ระลึกแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับวันนี้นะฮะเวลาของรายการ My Love My Car หมดแล้วครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับสำหรับใครมีปัญหาอะไรนะฮะก็สามารถส่งมาบอกเราได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับวันนี้แชมป์ไปแล้วแล้วก็เบียร์ไปแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาดูรถเนี่ยให้เคาะเพื่ออะไรอะครับเวลาดูรถพวกรถมือสองแบบเนี้ยโอ้ Toyota เป็นเลิศทางด้าน 4x4 อยู่แล้วนะครับก็เลยได้ตัดสินใจซื้อ Toyota Hilux Revo จะบอกเลยว่าชื่อแตงโยนี่ก็เพราะว่าใหญ่กว่าแตงโมนะใหญ่กว่าแตงโมนะฮะ